สวัสดีค่ะสวัสดีกันกับบรรยากาศย่างมื้อเช้าได้นี่ค่ะพี่น้องค่ะออกมาหาวัวเนาะค่ะมื้อนี้ฝนค่ะฝนตกตั้งแต่เช้าๆแล้วเนาะค่ะตอนนี้บรรยากาศก็ยังครึ้มอยู่ค่ะพี่น้องมื้อนี้ก็คงจะบ่ได้เอาวัวออกคอกค่ะนี่ค่ะวัวก็กําลังนอนอยู่ในคอกอยู่เด้ค่ะอากาศดีมั้ยค่ะเบิ่งเหมิดมาแล้วเป็นยังไงแน่เนาะทางบ้านพี่น้องฝนตกแน่บ่ค่ะทางนี้ตกแล้วเด้ค่ะมื้อนี้เนาะค่ะเป็นมื้อแรกที่ฝนตกเนาะค่ะเบิ่งวัวในคอกมื้อนี้บ่ได้เอาออกดอกค่ะก็จะให้กินเฟี้ยงพุ่นนอนสาบลาบอยู่ค่ะพี่น้องวัวก็ได้ฝนตกมาให้แบบนี้แล้วก็ดีสําหรับพี่น้องเกษตรกรคนเลี้ยงวัวเนาะค่ะก็สิมีหญ้าให้วัวได้เลี้ยงน้ําตรงไหนตรงหน้าเนาะค่ะสําหรับคนใดที่ยังบ่ทันได้ไถฮุดไถฮุดหน้าเนาะค่ะส่วนแม่เก๋ก็ยังก็บ่ทันได้ไถฮุดหน้าเนาะค่ะก็ปล่อยให้วัวได้เลี้ยงไปซะก่อนก็คงจะบ่ไถง่ายเนาะค่ะเพราะว่าเฮามีงัวมันก็บ่มีพื้นที่หลายนี่ค่ะเฟี้ยงอัดไว้ตั้งแต่เมื่อวานก็ยังเหลืออยู่ก็คงจะเป็นเฟี้ยงนี่ล่ะค่ะบ่เห็นงัวได้กินต่อไปกินเบ็ดมือค่ะก็เบิ่งตามห้างเลยค่ะว่าฝั่งใดมันเหลือหน่อยเฮาก็เติมไปส่วนฝั่งใดมันเหลือหลายเฮาก็บ่ต้องเติมเนาะค่ะสําหรับเฟี้ยงอู้ค่ะพี่น้องป้าหยาเมื่อกี้เนาะค่ะพอดีศพจังหวะพอดีแล้วค่ะพี่น้องเอ้ยเมื่อกี้เอาขี่งัวไปห้วยใส่เนาะค่ะฝนลิ้นมาใส่แบบนี้ก็พอดีเลยค่ะหญ้าสิได้งามเนาะค่ะก็จะเป็นพื้นที่ไว้ถ้าปล่อยงัวนั่นล่ะค่ะพุ่งค่ะพี่น้องค่ะป้าหญ้าของมิกกี้เนาะค่ะหญ้าลูซี่อันจนอยู่ใกล้ๆคลองนี่ก็เป็นนั่นป้าอ้อยเนาะค่ะอ้อยเพิ่งจะได้ฝนแรกเนาะค่ะโอ้ยพร้อมสิตายกับคลองกับพี่น้องอ้อยก็ได้ดีใจแห้งค่ะสำหรับมื้อนี้เนาะค่ะฝนตกลงมาให้ยังคิดอยู่เลยค่ะโอ้ถ้าบ่มีฝนมาภายในเดือนนี้นี่แย่แต่แท้ค่ะพี่น้องเปียงก็สิเบิดเนาะค่ะหญ้าสดก็สิบ่มีให้งัวเล่มนี่ก็เป็นหญ้าหน้าคอกเนาะค่ะที่แม่เก๋ปลูกไว้เสียบไว้ตอนนี้มันก็กำลังแตกกอเนาะค่ะแม่เก๋ก็กำลังปลูกเสริมไว้เนาะค่ะให้ตลอดแนวไปเลยก็มื้อนี้ก็ฝนตกลงมาใส่หญ้าก็สิแบบนี้ล่ะค่ะชุ่มชื้นเนาะค่ะคงไว้ๆงัวหลายหญ้าใหญ่นําก็พอท่านค่ะมื้อนี้แน่มไปทางได้ก็พอมีพี่น้องคนใดเอางัวออกเนี่ยค่ะก็คงจะบ่ได้เอาออกกันมื้อนี้คงจะให้กินเฟี้ยงกันเนาะค่ะเพราะว่าเบิ่งจากสภาพอากาศแล้วมันก็คงจะลิ้นให้แบบนี้เบิดมือเนาะค่ะหมืดมากล่ะค่ะทางอื่นเพิ่นก็สิตกแห้งอยู่ดอกค่ะแต่ทางบ้านเมื่อกี้ลิ้นเอาเนาะค่ะลิ้นพอได้แบบว่ากี่ดินเปียกพ่อหญ้าได้เกิดแน่อยู่ค่ะก็บ่ทันได้ถึงขั้นว่าตกมาบุ่มๆเนาะค่ะก็ได้เรื่อยๆค่ะแบบนี้ตกมาเบิดมือก็ถือว่าดีกว่าฝนบ่ตกมาให้เนาะค่ะสภาพงัวก็นอนก็ยังนอนเขียวเอื้องกันอยู่ค่ะพี่น้องก็แสดงว่าเพิ่นก็ยังอิ่มอยู่นั่นแหละค่ะเพราะว่าเมื่อวานเนาะค่ะแม่เก๋ได้ปล่อยออกไปเลี้ยงก็ได้เอาเขาคอกไว้มื้อนี้บ่ได้ออกก็คงจะบ่เป็นหยังเนาะค่ะเพราะว่าเฮาก็ได้ออกไปแทบจะทุกมื้อนั่นแหละค่ะออกไปเลี้ยงช่วงนี้เนาะค่ะเป็นช่วงฝนใหม่การเลี้ยงงัวเฮาก็ต้องคอยเบิ่งคอยแง่งคอยซ่อมเบิ่งงัวดีๆด้วยค่ะโรคที่มากับช่วงหน้าฝนนี่ก็สิเป็นโรคไข้ขาแข็งค่ะพี่น้องคะงัวออกไปตากฝนโดนๆหลายก็สิเป็นไข้คือคนนี่แหละค่ะเป็นไข้เป็นหนาวเนาะค่ะจังได๋เฮาเลี้ยงงัวเฮาก็ต้องคอยเบิ่งคอยซ่อมงัวเฮาดีๆเนาะค่ะเกิดหยังขึ้นเฮ็ดหยังบ่ได้ก็ต้องโทรผู้อื่นหมออย่างเดียวนั่นล่ะค่ะบ่ได้สนใจคนเนาะค่ะมื้อนี้ก็เอาก็จะให้อยู่ในคอกนี่ล่ะค่ะเดี๋ยวเมื่อกี้จะไปเอาเฟี้ยงให้งัวก่อนเนาะค่ะเดี๋ยวจังได้เบิ่งเมื่อกี้เอาเฟี้ยงเติมเฟี้ยงให้งัวนํากันเลยค่ะนี่ก็เป็นนาทีเนาะค่ะแต่ละมื้อแต่ละเช้าของแม่เก๋ที่ออกมาเลี้ยงงัวก็จะเฮ็ดแบบนี้ล่ะค่ะต้องเตรียมน้ําเตรียมหญ้าเตรียมเฟี้ยงไว้ให้งัวเนาะค่ะมีเฟี้ยงมีหญ้าไว้ให้งัวถึงบ่มีหญ้ามีเฟี้ยงก็ยังดีมั้ยค่ะThank you.
นี่แม่เกกะจะเติมน้ำให้งัวเนาะค่ะกะเทกระบะเอาน้ำเก่าออกซะก่อนเพราะว่ามันมีเศษเฟี้ยงตกลงไปค่ะน้ำก็จะมีกลิ่นมั้ยค่ะการทำความสะอาดโรงเรือนกับเป็นสิ่งที่สำคัญคือกันค่ะมื้อนี้เนาะค่ะแม่เกกะต้องกวาดออกเนาะค่ะอากาศคึมแบบนี้ก็บ่อยากให้มดให้แมงมาตอมงัวจ้ะมื้อนี้งัวบ่ได้ปล่อยออกไปเนาะค่ะค่ะมีเวลาได้เฮ็ดเวียกอย่างอื่นอยู่คอกงัวนี่ล่ะค่ะเฮากะมีเวลาได้ทำความสะอาดนาคอกเนาะค่ะหลังจากก่อนฝนสิมาก่อนหนานั้นมือสองมือแม่เกก็ได้เอาขี้งัวออกไปแล้วค่ะส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็ยังเหลืออยู่ค่ะเอาออกยังบ่ทันได้เนาะค่ะเว้าแล้วก็จะเฝ้าเฮ็ดเวียกก่อนนะคะพี่น้องค่ะฝนก็กำลังจะมาอีกแล้วเนาะค่ะเฝ้าเฮ็ดเวียกให้มันแล้วสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะแม่เกก็จะขอปิดคลิปไว้เพียงสำนีก่อนจังใดก็ขอฝากพี่น้องเนาะค่ะกดติดตามแม่เกเกษตรบ้านสวนกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของแม่เกไว้น้ำในเด้อจ้า